สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทำแกงเผ็ดคอหมูย่างแบบง่ายๆกันครับก่อนอื่นเราก็มาเตรียมคอหมูย่างก่อนเลยนะครับคอหมูย่างนี่ก็สามารถซื้อได้ตามร้านส้มตำนี้ก็ได้ครับสะดวกดีถ้าเกิดใครไม่ได้ทำเองครับหรือว่าถ้าเกิดใครต้องการย่างเองก็ผมจะแปะลิงก์สูตรไว้ให้ข้างล่างนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็ทำตามกันได้เลยนะครับอย่างวันนี้ผมก็หมักแล้วก็ย่างเองครับนี่ก็หั่นสไลด์ไว้เป็นชิ้นขนาดพอดีทานเลยนะครับนี่ก็จะได้เป็นคอหมูย่างเอาไว้ทำเป็นแกงเผ็ดแล้วครับนี่ก็พักไว้ก่อนนะครับปริมาณคอหมูย่างที่เราจะใส่ลงไปนี่ก็ตามความชอบได้เลยนะครับพริกชี้ฟ้าแดงครับพริกชี้ฟ้าแดงนี่เราก็จะมาใส่เพิ่มความสวยงามนะครับถ้าเกิดใครชอบแบบหั่นให้เป็นเส้นก็ผ่าครึ่งแล้วก็ควักเอาเม็ดออกนะครับแล้วก็สอยเป็นเส้นได้แต่วันนี้ผมจะใช้เป็นหั่นเป็นแว่นๆไว้ครับนี่ก็พักไว้ก่อนเลยครับเสร็จแล้วใบมะกรูดครับใบมะกรูดนี่ก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฉีกครึ่งไว้เลยครับวิธีการฉีกก็พับครึ่งนะแล้วก็ดึงเอาก้านออกได้เลยครับเราฉีกอย่างนี้ก็จะทําให้เวลาไปเรานําใบมะกรูดไปแกงแล้วจะทําให้ได้กลิ่นหอมที่มากขึ้นครับแล้วก็ฉีกเอาก้านออกได้เลยนะแล้วเราก็จะมีเป็นมะเขือเปราะครับมะเขือเปราะนี่ก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็มาผ่าเป็น4ส่วนนะหรือว่าเกิดเป็นลูกใหญ่หน่อยก็ผ่าเป็น6ก็ได้ครับนี่ก็นํามาแช่เป็นน้ําเกลือนะครับในน้ําเนี่ยผสมเกลือลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็แช่เกลือไปเป็นเทคนิคครับทําให้เวลาเราผ่ามะเขือทิ้งไว้มะเขือจะไม่ดํานะเขาจะล้างเอายางของมะเขือออกไปครับนี่ก็แช่พักไว้ก่อนเลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดก่อนเลยครับนี่ก็จะมีเป็นคอหมูย่างที่เราหั่นเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะมะเขือเปราะครับอันนี้ก็ผ่าแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้เรียบร้อยแล้วครับมะเขือพวงอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็เด็ดให้เรียบร้อยนะครับพริกชี้ฟ้าแดงอันนี้ไว้เพิ่มความสวยงามนะใบมะกรูดใบโหระพาครับเสร็จแล้ววันนี้เราก็จะมีเป็นนี่เลยครับเครื่องแกงเผ็ดพร้อมกะทิผงแล้วก็เครื่องเทศอบแห้งครับตามแม่ประนอมนะตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงสําเร็จรูปเลยครับคือปรุงรสชาติให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแพ็กเกจก็จะดูสวยงามครับแล้วก็มีมาให้ครบเลยนะมีอยู่3ห่อเลยครับก็จะมีตอนนี้เป็นกะทิผงครับสําหรับผสมตัวน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนนะเอาไว้ทําเป็นกะทิสําหรับแกงนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้ครับเครื่องพริกแกงครับอันนี้ก็คือผสมแล้วก็ปรุงรสมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับพร้อมปรุงแล้วเราก็จะมีเป็นใบมะกรูดกับพริกชี้ฟ้าแดงครับอบแห้งอันนี้ก็พร้อมนำมาปรุงเหมือนกันครับที่สําคัญคือเขาใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติครับอย่างเงี้ยระบุชัดเจนครับวัตถุดิบจากธรรมชาติแล้วก็ด้านในแกะห่อมาครับก็จะมีเป็นวิธีการปรุงให้พร้อมเลยนะครับอันนี้ก็ทําตามได้เลยครับง่ายมากครับ3ขั้นตอนโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องมีนี่เลยครับน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นนะวันนี้ผมใช้เป็นน้ำอุ่นครับก็ปริมาณ1ถ้วยตวงครับแล้วก็ฉีกซองกะทิผงสำเร็จรูปครับอันนี้เทใส่ลงไปในน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะครับแล้วก็คนให้เกลือกะทิผงละลายเข้ากันดีก่อนนะครับนี่เราก็เตรียมในส่วนของกะทิรอไว้ได้เลยเนี่ยครับละลายง่ายมากครับใช้น้ำอุ่นนะวันนี้ผมใช้เป็นน้ำอุ่นแล้วก็กลิ่นหอมกะทิดีมากครับเท่านี้เราก็จะได้เป็นกะทิพร้อมปรุงนะครับอันนี้พักไว้ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็พริกแกงครับอันนี้ก็ฉีกซองแล้วก็ใส่ลงไปในภาชนะที่เราจะปรุงได้เลยนะครับตามด้วยหัวกะทิที่เราละลายไว้เมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็ปริมาณเล็กน้อยก่อนครับเสร็จแล้วก็เปิดเตาได้เลยครับใช้ไฟกลางพอนะครับเสร็จแล้วก็ผสมให้เข้ากันดีเลยครับวิธีการปรุงก็จะคล้ายๆกับที่เราใช้กะทิสดได้เลยนะครับแต่ก็จะได้ความสะดวกที่มากกว่าครับคือสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วก็แบบพร้อมทานเลยครับเวลาจะทานก็แค่หาพวกเนื้อสัตว์หรือว่าผักมาใส่ก็สามารถทานแกงเผ็ดที่อร่อยๆได้แล้วครับยิ่งสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศที่หาวัตถุดิบไทยๆยากนะอันนี้จะเหมาะมากเลยครับแล้วก็เพิ่มเติมเป็นมะเขือของนอกก็ได้ครับมะเขือม่วงอะไรพวกนี้ก็ได้นะจะแทนมะเขือเปราะก็ได้ครับหรือจะเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็ได้ครับตามที่จะหาได้ครับเพราะว่าหลักๆที่สําคัญของแกงไทยก็คือกะทิแล้วก็พวกเครื่องเทศเครื่องหอมที่อยู่ในพริกแกงครับ
ก็เราได้พริกแกงหอมอร่อยอร่อยนะก็สบายแล้วครับทําได้ง่ายเลยแล้วก็อร่อยด้วยครับอันนี้เราก็จะผัดตัวเครื่องพริกแกงทั้งหมดครับแล้วก็ตัวกะทิที่เราผสมไว้นะอันนี้จะผัดให้ออกกลิ่นหอมก่อนนะครับที่นี่การทําคล้ายๆกับการใช้กะทิสดธรรมดาได้เลยครับนี่พอตัวเครื่องแกงเริ่มเดือดขึ้นมาก็จะหอมขึ้นมาครับกลิ่นหอมดีมากเลยนะเริ่มเดือดดีแล้วก็ทยอยเติมกะทิลงไปอีกหน่อยครับเวลาที่เราผัดพริกแกงก็ใช้ไฟกลางๆพอนะครับอย่าใช้ไฟแรงเกินนะเดี๋ยวพริกแกงจะไหม้เราจะไม่อร่อยครับอย่างที่บอกเลยครับวันนี้เราจะทําแกงเผ็ดแบบง่ายมากครับสามารถทําตามกันได้ทุกคนครับที่สําคัญคือทําออกมาแล้วอร่อยเหมือนกันแน่นอนครับเติมกะทิลงไปนะครับแล้วก็ผัดให้หอมเลยครับสังเกตดูนะครับพอพริกแกงที่เราผัดหอมได้ที่ดีแล้วนะตอนนี้เราผัดกับหัวกะทิประมาณครึ่งก่อนครับพอพริกแกงเดือดดีแล้วก็ส่งกลิ่นหอมดีมากแล้วนะแล้วก็สังเกตดูสีครับสีสันสวยงามแล้วก็เติมกะทิที่เหลือลงไปได้เลยครับพอเครื่องแกงเดือดได้ที่ดีแล้วก็มะเขือเปราะครับอันนี้เสด็จน้ำขึ้นมาแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับอันนี้ตามความชอบได้เลยนะครับใครชอบทานมะเขือที่นิ่มมากนิ่มน้อยขนาดไหนก็ต้มไปให้ได้ความนิ่มตามที่เราต้องการได้เลยนะครับอย่างผมชอบทานให้มันนิ่มๆหน่อยก็จะต้มนานหน่อยนะครับแต่ว่าเทคนิคจะอยู่ตรงนี้ครับทำให้มะเขือของเราไม่ดำนะก็คือต้องรอให้กะทิของเราเดือดจัดได้ที่ก่อนนะครับเสร็จแล้วใส่มะเขือลงไปพอใส่มะเขือลงไปเสร็จให้เราคอยคนครับคนไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนแรกคนเพื่อให้ตัวมะเขือเราโดนความร้อนทั่วๆกันนะครับเวลามะเขือโดนความร้อนทั่วกันแล้วจะทําให้มะเขือของเราไม่ดําครับเวลาเราแกงเสร็จแล้วนะนี่ก็เป็นเทคนิคเลยนะครับเนี่ยครับค่อยคนไปเรื่อยๆพอเราใส่มะเขือลงไปเราก็เร่งไฟขึ้นมาได้นะครับใช้เป็นไฟกลางค่อนไปแรงได้เลยครับกะทิจะได้เดือดเร็วขึ้นนะเนี่ยครับเท่านี้ก็โอเคแล้วสังเกตดูพอน้ำเริ่มเดือดก็ใช้ได้ครับนี่ก็หยุดคนได้แล้วนะแล้วก็มะเขือพวงครับถ้าเกิดมะเขือพวงใครชอบทานนิ่มๆก็ให้ใส่ลงไปตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับพอน้ำเริ่มเดือดก็ใส่มะเขือพวงตามไว้ได้เลยครับแต่ถ้าใครชอบทานให้มะเขือพวงแบบออกกรอบๆหน่อยก็ไว้ใส่ทีหลังได้นะครับอย่างผมนี่ก็จะให้มะเขือพวงไม่ได้นิ่มมากจนเละนะก็เดี๋ยวสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวค่อยใส่ให้มะเขือเปาะเขาออกนิ่มๆหน่อยก่อนครับให้เขาสุกดีก่อนพอเดือดดีแล้วก็ลดไฟลงนะครับใช้เป็นไฟกลางพอครับในส่วนของเนื้อสัตว์นะครับถ้าเกิดใครไม่ใช้เป็นคอหมูย่างแบบผมก็ใช้เป็นเป็ดย่างหรือว่าไก่ย่างก็ได้นะครับตามความชอบครับหรือว่าจะใส่เป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อสัตว์ดิบก็ได้นะเป็นหมูเป็นไก่ก็ได้ครับเป็นปลาก็ได้นะตามความชอบได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเนื้อสัตว์ที่ดิบอะแนะนําให้ใส่ลงไปก่อนที่จะใส่มะเขือลงไปนะครับคือพอเราผัดพริกแกงสุกได้ที่ดีแล้วแล้วก็กะทิเดือดดีแล้วครับให้ใส่ตัวเนื้อสัตว์ลงไปผัดให้สุกก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยใส่ตัวมะเขือตามลงไปครับพอผัดตัวเนื้อสัตว์สุกได้ประมาณนึงครับก็จะทําให้ทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็มะเขือของเราสุกได้ที่พร้อมๆกันครับแต่ของเรานี่เป็นคอหมูย่างที่มันสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราใส่ทีหลังเลยครับเนี่ยครับพอมะเขือผมนิ่มได้ขนาดนี้ผมก็พอใจแล้วมะเขือพวงครับใส่ตามลงไปเลยนะแล้วก็เหมือนกันครับเทคนิคเดียวกันเลยครับคนผสมให้โดนน้ำร้อนทั่วๆกันก่อนนะครับเราก็จะทําให้มะเขือพวงของเราไม่ดําครับเวลาที่เราแกงออกมาเสร็จแล้วนะนี่เร่งไฟกลับขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเติมน้ําลงไปด้วยนะครับนี่น้ําผมก็จะนํามาใส่ในกระปุกที่เราผสมตัวหัวกะทิครับลงไปให้หมดครับได้หอมแล้วปริมาณน้ําก็ตามที่เขาระบุไว้เลยครับครึ่งถ้วยตวงนะอันนี้ใส่ลงไปผสมแล้วก็เร่งไฟขึ้นมาให้เดือดเลยนะครับพอน้ําแกงเริ่มเดือดดีแล้วก็คอหมูย่างครับนี่ใส่ลงไปได้เลยครับปริมาณมากน้อยตามความชอบได้เลยนะครับ
ก็ผสมให้เข้ากันเลยนะครับนี่ผมใส่ลงไปให้หมดเลยครับพอน้ำแกงเดือดดีแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับรสชาติก็จะกรุบกล่อมพอดีครับอันนี้มาครบรสเลยครับแต่ถ้าเกิดเราใส่เป็นพวกมะเขือหรือว่าเนื้อสัตว์ที่ปริมาณมากกว่าปกติหรือว่าใส่ที่เยอะกว่านี้นะครับก็สามารถปรุงรสชาติเพิ่มเติมได้นะครับตามความชอบได้เลยครับหรือว่าถ้าเกิดใครชอบทานเป็นรสที่ตามสไตล์ที่เราชอบก็สามารถปรุงเพิ่มได้ครับแต่ว่ารสหลักๆเข้ามาครบเลยครับแล้วก็กลิ่นเครื่องแกงเขาหอมดีมากครับตัวนี้อร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มได้เลยครับพร้อมทานแล้วนี้พอเราน้ำแกงของเราเดือดดีแล้วก็ตามด้วยผักหอมทั้งหลายครับทั้งใบโหระพาใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงในส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องใส่แต่ถ้าเกิดเราหาได้ง่ายก็ใส่เพิ่มไปก็ได้ครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็ความหอมด้วยครับแต่ใครไม่สะดวกหาก็เท่าที่มีในซองนี้ก็เพียงพอแล้วครับสามารถปรุงได้อร่อยแล้วอันนี้ผมก็จะเติมเพิ่มลงไปครับเป็นใบโหระพาแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงเสร็จแล้วก็ตามด้วยพริกกับใบมะกรูดอบแห้งเขาเตรียมมาให้นะครับอันนี้ก็ฉีกซองแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยครับผสมให้เข้ากันเลยนะครับเอาผสมให้เข้ากันดีก่อนนะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับปิดเตาได้เลยครับพร้อมเสิร์ฟแล้วกลิ่นหอมดีมากครับแล้วก็น่าทานมากดูสิน่าทานสุดๆครับสำหรับส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลงให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับนี่ก็จะทำง่ายมากครับแบบเนียนๆเลยถ้าเกิดคนทำกับข้าวไม่เป็นก็ใช้ตัวนี้ได้เลยครับเครื่องแกงเผ็ดพร้อมกะทิผงแล้วก็เครื่องเทศอบแห้งตามแม่ประนอมนะสำหรับเครื่องแกงพร้อมปรุงของทางแม่ประนอมครับนอกจากเครื่องแกงเผ็ดพร้อมปรุงที่เราใช้กันวันนี้แล้วนะก็จะมีตัวครับตัวนี้เป็นเครื่องแกงเขียวหวานครับตัวนี้ก็พร้อมปรุงเหมือนกันครับสะดวกเลยครับมีเครื่องมาให้พร้อมแล้วก็ปรุงรสมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิธีการทำแกงเขียวหวานแบบง่ายๆเพิ่มเติมให้นะครับอันนี้เราก็สามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศนะครับหรืออีกที่หนึ่งก็ที่แม่ประนอมแฟลกชิพสโตร์ครับที่นี่เราก็สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ของทางแม่ประนอมครับมีทุกแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นสินค้า Exclusive หรือจะเป็นสินค้า Limited Edition ก็สามารถหาซื้อได้ที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่จะเป็นร้านค้าของแม่ประนอมแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวของประเทศเลยครับหรือถ้าเกิดใครสะดวกเข้าเว็บก็ที่เว็บไซต์ของทางแม่ประนอมได้เลยนะครับทีนี้ก็ลองเข้าไปเลือกซื้อเลือกหาก็ได้เลยนะครับตามความสะดวกเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ